สนับสนุนโดยเคลียร์เมนคูลสปอตเมนทอลแชมพูสำหรับผู้ชายสยบรังแค่ความคั่นเย็นคั่นสุดสดชื่นยาวนานตลอดวันความสำเร็จของเอริกเทนฮากถือว่ามาได้รวดเร็วกว่าที่แฟนบอลตั้งความหวังเอาไว้พอสมควรครับพอถ้าพิจารณาจากผลงานในช่วงซีซั่นก่อนมันคงมีการบ้านกองโตให้นายใหญ่ชาวดัตช์ต้องสะสางมากมายครับจากวันแรกนับถึงตอนนี้ก็ร่วม7เดือนแล้วครับสำหรับการทำงานภายใต้ยุคใหม่ที่มีเอริกเทนฮากเป็นหัวเรือใหญ่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีการเปลี่ยนแปลงมากมายหลายอย่างเกิดขึ้นในห้องแต่งตัวครับและฟอร์มในสนามที่แปลกตาไปจากเดิมจากหลังเท้ากลายเป็นหน้ามือก็คงไม่ผิดนักครับมันไม่แปลกที่ช่วงแรกในการดำเนินงานของเขานะครับจะมีแต่เสียงคำวิจารณ์ต่างๆมากมายว่าจะไหวไหมกับงานชิ้นใหญ่ที่รออยู่ที่ทั้งท้าทายและกดดันเพราะว่าแมนยูไนเต็ดนะครับคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่าคือยุคมืดของทีมอย่างแท้จริงไร้ความสำเร็จไร้ทิศทางไร้อนาคตครับไม่อาจคาดเดาได้เลยว่าจะหลุดทะเลไปไกลขนาดไหนทว่าทุกอย่างนะครับมันต้องใช้เวลาครับและเทนฮากก็ใช้สิทธิ์ตรงนั้นแบบเต็มที่ค่อยๆปรับค่อยๆแก้ทั้งเรื่องของแนวทางทีมครับการซื้อตัวผู้เล่นและสิ่งที่เป็นคำตอบทุกอย่างก็คือผลการแข่งขันว่าแล้วนะครับขอบสนามในวันนี้จะพาไปดูสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปของแมนยูครับหลังเอริกเทนฮากเข้ามาทำทีมมีจุดไหนที่เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างไปดูกันครับข้อที่1การซื้อนักเตะเริ่มต้นกันที่ประเด็นการซื้อตัวนักเตะก่อนเลยครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่ายูไนเต็ดหลังจากจบการคุมทีมของราฟรังนิกแทบจะเหมือนซากปรักหักพังผลงานไม่เป็นดังหวังครับและทิศทางทุกอย่างดูมืดมนไปแน่นอนครับว่าการเข้ามาของเทนฮากนอกจากฝีมือแล้วนะครับก็ยังมีในเรื่องของการเสริมทัพเสริมนักเตะที่เข้ากับแท็กติกด้วยนะครับสามารถตอบสนองความต้องการของกุนซือได้เป็นอย่างดีชื่อแรกที่ลอยมาแบบไร้คู่แข่งก็คือเฟรงกี้เดยองครับอดีตลูกศิษย์ที่เทนฮากต้องการคว้าตัวมาเสริมแกร่งมากเหลือเกินเพราะว่าแดนกลางของแมนยูนะครับคือปัญหาที่ต้องแก้ไขเพราะที่มีอยู่นะครับยอมรับตามตรงว่าทั้งเฟร็ดหรือสกอตแมคโทมินียังไม่ดีพอนะครับและก็ไม่สามารถคาดหวังว่าจะรักษามาตรฐานการเล่นได้และเล่นตามที่โค้ชต้องการได้ครับซึ่งในช่วงระหว่างรอดิโอเฟรนกี้ครับทีมก็ไปจัดการดึงไตเรลมาลาเซียมาเสริมแบ็กซ้ายครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการกดดันและเป็นทางเลือกมากกว่าลูกชอพ่วงด้วยการได้ตัวคริสเตียนเอริกเซนมาแบบฟรีๆส่วนในรายอื่นๆนะครับต่างคุ้นมือกันดีทั้งนั้นครับลิซันโดรมาร์ติเนสอันโตนีซึ่งแน่นอนว่าการมีนักเตะที่เข้าใจในแผนงานมันย่อมง่ายกว่ามากนะครับจากที่เห็นนะครับทำให้การปรับจูนทีมมันลงตัวเร็วขึ้นซึ่งเราเห็นกันแล้วนะครับว่าทั้งสองหน่อกลายเป็นจิ๊กซอสำคัญของทีมในตอนนี้และเมื่อพลาดตัวเดยองนะครับสุดท้ายนะครับก็ไปได้ตัวกาเซมิโร่ซึ่งตรงนี้ต้องชื่นชมเทนฮากนะครับแม้ว่าจะรอเดยองอย่างใจจดใจจ่อแต่พอรู้แล้วว่าเขาไม่สามารถเปลี่ยนใจนักเตะได้ก็ดำเนินแผนนะครับด้วยการคว้าตัวของกาเซมิโร่เข้ามาเสียงวิจารณ์ในตอนนั้นคือให้แพนิคบายหรือเปล่าหรือแปลง่ายๆคือการซื้อด้วยความตื่นตระหนกเพราะด้วยอายุและราคามันก็ดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลกันสักเท่าไหร่แต่สุดท้ายครับพี่เกษมเนี่ยแหละครับคือจิ๊กซอตัวสำคัญนะครับเป็นการซื้อตัวที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของแมนยูเลยก็ว่าได้นั่นรวมไปถึงการดึงตัวของวาเวคอสกับมาเซลซาบิเซอร์นะครับเมื่อเข้ามาสู่ช่วงตลาดในเดือนมกราคมอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณที่จำกัดนะครับแต่ว่ามันแสดงให้เห็นว่าเทนฮากไม่จำเป็นต้องใช้งานนักเตะดังหรือว่าเกรด A แต่อย่างเดียวขอแค่ลงไปทำหน้าที่ตามจ็อบที่สั่งไปเท่านี้ผลลัพธ์ก็ออกมาได้ตามที่ต้องการแล้วตลาดนักเตะผ่านไป2รอบครับกับเทนฮากต้องบอกว่ามีความเป็นบวกมากกว่าเป็นลบนะครับโดยใน 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยแมนยูถลุงเงินก้อนโตแต่สิ่งที่ได้กลับมาไม่ค่อยคุ้มค่าครับผิดกับเทนฮากที่ซื้อมาแล้วได้ใช้เกือบทุกตัวครับข้อที่2ครับเทนฮากสามารถคุมห้องแต่งตัวได้อยู่หมัดครับย้อนกลับไปนะครับตั้งแต่หมดยุคของป๋าเฟอร์กี้ครับเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันหนึ่งในปัญหาที่มีข่าวออกมาแทบตลอดก็คือการปกครองในห้องแต่งตัวครับกุนซือชื่อดังแทบทุกคนทั้งหลุยส์ฟานกาลโชเซ่มูรินโญ่โอเลกุนนาโซชาหรือจะเป็นลาฟลังนิกครับทุกคนต่างสูญเสียห้องแต่งตัวไปคลื่นใต้น้ำเหล่านั้นนะครับเปรียบเสมือนหอกที่ทิ่มแทงพวกเขาประเด็นที่ชัดเจนที่สุดนะครับก็คงเป็นในยุคของมูรินโญ่ที่มีปัญหากับปอป็อกบาก่อนนำมาซึ่งการถูกปลดออกจากตำแหน่งหรือห่วงเวลาสั้นๆของรังนิกนะครับที่มีข่าวด้านลบออกมาเป็นประจำคุมห้องแต่งตัวไม่ได้นักเตะไม่ปลื้มและยิ่งบวกกับผลงานในสนามทำให้ทุกอย่างมันหนักข้อไปยิ่งขึ้นกว่าเดิมจนกระทั่งการมาถึงยุคของเอริกเทนฮากครับที่ต้องเข้ามาจัดการปัญหาทุกอย่างแม้ช่วงแรกนะครับจะมีปัญหาอยู่บ้างนะครับโดยเฉพาะกับผู้เล่นซีเนียร์เบอร์ใหญ่อย่างคริสเตียโนโรนัลโดทว่าเขาเองครับก็ไม่คิดจะออกมาแลกผ่านสื่อครับทำทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและนำมาซึ่งการแยกทางเป็นกันไปในที่สุดนะครับและอีกประเด็นที่สามารถบ่งบอกได้เลยว่าเทนฮากสามารถซื้อใจนักกีฬาและนักเตะยอมรับฟังเขาก็คือกรณีที่มาคัสแรดฟอร์ดครับมาซ้อมสายทั้งนี้คือนักเตะคนสำคัญของทีมแต่ว่านายใหญ่ชาวดัชยึดเรื่องของกฎเกณฑ์และสั่งดรอปในเกมถัดมาครับซึ่งเรื่องนี้นักเตะก็ยอมรับแบบแมนๆนะครับไม่มีข้อข้องใจแต่อย่างใดอีกทั้งแรดฟอร์ดนะครับก็สถาปนาตัวเองกลายเป็นดาวยิงที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดในโลกชั่วโมงนี้จากที่กล่าวมาครับเทนฮากค่อยๆปรับค่อยๆแก้ไขไปทีละจุดนะครับสร้างความเข้าใจให้กับนักเตะหาพื้นที่ตรงกลางจนทำให้ทุกอย่างเป็นเนื้อเดียวกันพร้อมปราศจากข่าวด้านลบปรากฏต่อหน้าสื่ออีกต่างหากนะครับมันกลายเป็นว่าทุกอย่างมันดูลงตัวครับปิดท้ายที่ประเด็นเกี่ยวกับผลงานในสนามกันบ้างนะครับส่วนหนึ่งต้องยกความดีค
ความชอบให้กับเทนฮากครับในการเข้ามายกระดับทีมเข็นศักยภาพของนักเตะให้ดูดีมากยิ่งขึ้นซึ่งมันไม่ใช่เพียงแค่คนเดียวนะครับแต่คือกลุ่มกล้อนส่วนใหญ่เลยก็ว่าได้เยโก้ดาวโลครับจากแบ็คขวาเสา8ครับตอนนี้กลายเป็นแบ็คที่ไว้ใจได้มากยิ่งขึ้นลูกชอครับเหมือนได้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งครับกับการมีเกมรุกสุดใช้ไล่แถมเล่นเซนเตอร์ได้อีกต่างหากแดนกลางได้กาเซมิโร่กับอีริกเซนเข้ามาเลยเติมแต่ไม่คนอื่นๆไปด้วยอย่างเฟร็ดที่มีฟอร์ม3วันดี4วันไข้ตอนนี้ลงมาก็ถือว่าไม่เป็นจุดอ่อนของทีมส่วนที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือมาร์คัสแรชฟอร์ดที่กลายเป็นดาวยิงที่คมกริบทำประตูได้อย่างถล่มทลายทำลายสถิติตัวเองในการยิงประตูอย่างต่อเนื่องครับนอกจากตัวเทนฮากแล้วนะครับก็ต้องชื่นชมเบนนี่แมคคาร์ทีที่ถูกดึงเข้ามาเป็นทีมงานสตาร์พร้อมปลุกวิญญาณเพชฌฆาตของแรชฟอร์ดขึ้นมานอกจากนั้นครับดาวเตะดาวรุ่งหลายๆคนก็ได้รับโอกาสขึ้นมานะครับอย่างอเลฮันโดกานาโชที่แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวฟากุนโดเปยิสตรีนะครับคอปปี้ไมนูก็คืออนาคตที่เทนฮากก็หวังว่าจะก้าวขึ้นมาสู่ชุดใหญ่ในเวลาเร็วๆนี้เมื่อทุกอย่างครับมามัดรวมกันนะครับนักเตะเก่ายกระดับตัวเองขึ้นนักเตะใหม่เข้ามาเติมเต็มดาวรุ่งก็สามารถพัฒนาตัวเองได้มันเลยกลายเป็นภาพใหญ่ที่แมนยูไนเต็ดดูดีขึ้นนะครับทั้งในเรื่องของผลงานและขุมกำลังที่คาดหวังผลได้นั่นเองครับและสิ่งต่างๆครับมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าหากปราศจากความยอดเยี่ยมของชายที่ชื่อว่าเอริกเทนฮากสนับสนุนโดยเคลียร์เมนคูลสปอตเมนทอลแชมพูสำหรับผู้ชายสยบรังแค่ความคั่นเย็นคั่นสุดสดชื่นยาวนานตลอดวัน